ผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกผมได้เจอเจ้าชายเจ้าชายที่พร้อมอยู่ข้างผมทุกเมื่อ ดัดเสียงเป็นพระเอกแป๊บไปเที่ยวไหนก็ต่อดีไปไหนก็ได้ที่มีนายนายคือดวงดาวของฉันฮะไปตามหาดวงดาวของเรากันเถอะไปกับปลาดาวของเรานี่แหละไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายจะพาเราไปบนดาวได้มีความสุขจังอยู่บนดาวที่มีแต่สองเราคืนนี้เราอยู่บนดาวนี้เนาะโอเคไหมเราโอเคหมดถ้ามีนายอยู่มีอะไรจะพูดกับเราบ้างไหมแบบซึ้งๆอ่ะคิดไม่ออกอ่ะยายซอนทำไมนิยายวายมันเขียนยากจังวะเห็นไหมซอนบอกแล้วว่านิยายวายเนี่ยมันไม่ได้เขียนง่ายแหมแต่ก่อนนะใครด่าน้องดักด่าน้องหมาเออรู้แล้วน่ะไม่แต่งแล้วนิยายวายกลับไปเขียนนิยายไซไฟเหมือนเดิมดีกว่าไม่น่ารับคำท้าของยายเลยโอ้แต่เพิ่งท้อสิคะพี่ชายซอนดีใจนะที่พี่เนี่ยเปิดใจลองเขียนนิยายแบบอื่นด้วยเปิดใจเลยเขียนไม่จบเนี่ยจบไม่ลงให้ซอนช่วยไหมถึงไหนแล้วอะถึงตอนที่มันใกล้จะรักกันแล้วอะแต่พระเอกกับนายเอกอะมันรักกันแต่จบไม่ลงอะฉันเอายี่ไหมเป็นฉากที่พระเอกกำลังจะจูบ กับนายเอกแล้วนายเอกก็ร้องไห้ดีไหมถึงเหตุการณ์ที่พี่อยู่กับพี่สายฟ้าซอนน่าจะช่วยได้เยอะนะอย่างตอนที่แบบไปทะเลอ่ะมีเหตุการณ์ที่แบบน่าจดจำบ้างไหมก็มีดนตรีในหัวใจอ่ะเราไม่อยากมีซอนในหัวใจเปล่าก่อนไปทะเลอ่ะที่พี่ดราม่ากับซอนแล้วก็พี่สายฟ้าหลังงานดนตรีอ่ะเรื่องนั้นหรอทำไมมึงใจดีกับกูจังก็มึงได้ใจกูไปแล้วไงไอเดียมึงแม่งตื่นเต้นกว่าตอนซ้อมเยอะเลยอะ
แล้วกูต้องขายหน้ามากๆแน่เลยกูทำไงดีอะไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งไม่ขนาดนั้นเลยมึงแล้วไอ้ทีไม่ต้องใจเย็นๆใจเย็นจับมือกูแน่นๆยันอีกหลับตาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโอเคเป็นไงคือมันไม่ดีขึ้นนะมึงงั้นกูขออะไรมึงอยากได้ไหมขออะไรมึงให้กำลังใจกูหน่อยได้ไหมได้ดิสู้ๆนะขึ้นมาบนห้องเลยบนห้องเลยเหรอขึ้นมาบนห้องบนห้องเลยเหรอ
นี่มึงอ่านนิยายอะไรแบบนี้ด้วยเหรอของยายซอนมันอะมันลืมเอาไว้ว่าแต่มึงมาหากูมีอะไรปะเนี่ยกูเอาของขวัญมาให้อ่ะของขวัญเลยวันนี้เราเจอกันทั้งวันเลยมึงไม่เห็นมาให้ก็มันไม่มีโอกาสให้ให้อ่ะพอลงจากเวทีแล้วเราก็พอไม่ต้องพูดกูแต่งเพลงมาให้อ่ะต่อไปนี้มึงจะได้มีซิงเกิลของตัวเองแล้วนะกูหรือยังว่ากูอยากมีหรือเปล่าลองฟังดูก่อนไหมล่ะเผื่อจะชอบ
พี่สาบานว่าพี่ไม่เคยสับสนกับเรื่องนี้ถ้าเรื่องที่พี่พูดอ่ะไม่เป็นความจริงซอนจะขอให้นิยายของซอนทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับพี่เฮ้ยกูว่ามึงกลับไปก่อนดีกว่ากูขอโทษกลับไปเสียวพี่แกล้งเล่นน่ะพี่ไม่รู้จริงๆใช่ปะพี่รู้ไหมว่ากว่าซอยเขียนในแต่ละตอนมันทำให้ยาวขนาดไหนอ่ะพี่ทำได้ยังไงอ่ะฮะพี่ซอนแล้วซอนเหรอวะทำได้ไงเอาเชือกพี่กับเชือกสายฟ้ามาแต่งรักกันเนี่ยนะเข้าใจพี่ปะวะพอพี่บอกให้ลบซอนก็ไม่ลบก็ปล่อยคันมาได้นี่ก็จะเปลี่ยนชื่อให้อยู่แล้วไงทำไมพี่สนใจร้ายแบบเนี้ยทำได้ยังไงวะพี่สนหาพี่สนพี่ทำได้ยังไงอ่ะพอแล้วสนพี่จะไม่พูดเรื่องนี้กับสนอีกครั้งอย่างแน่นอนสนลบนิยายที่ลงในออนไลน์ทิ้งซะด้วยไม่ซอนไม่ลบ
ซอนไม่รู้ตัวบ้างเลยเหรอว่าซอนผิดอยู่อะแต่พี่รู้ไหมว่าพี่ก็ผิดเหมือนกันอะฮะพี่มันแย่ออกไปซอนเกลียดพี่ออกไปบอกให้พี่ออกไปเลยออกไปสิซอนใจร้ายอะซอนเกลียดพี่อะพี่ซอนใจร้ายอะนี่พวกมึงสองคนเห็นไอ้เจียปะวะกูไม่เห็นมึงตั้งแต่เช้าอ่ะก็เพื่อนสนิทมึงอ่ะมาถามกูจะรู้เหรอไอ้โซนอ่ะเห็นไอ้เซนปะแล้วมึงจะมายุ่งอะไรเซนอ่ะของเขาหน่อยไม่ได้เลยเออแต่ผมมึงก็เท่อยู่ไงนะเนี่ยมึงทำที่ไหนมาวะนึกว่าจะวีเบอร์เนี่ยเบบี้เบบี้เนี่ยมึงก็ไปตัดมาจากกูมันแซวว่าแต่ไอพี่แทนของมึงเนี่ยเขาให้มึงพักกี่วันวะหลังจากที่แข่งดนตรีเสร็จก็อาทิตย์หนึ่งมั้งเพราะเดี๋ยวกูมีแข่งบอลประจำปีอ่ะเริ่มได้ลงตัวจริงปะเนี่ยเอ้าแน่นอนดิไม่ได้ลงกูจะด่าให้มึงก็เห็นอยู่ยอดบริจาคถล่มทลายปะเพราะกูไงพักก่อนเลยมึงพักก่อนเลยพักก่อนเลยไอ้ที่ยอดบริจาคถล่มทลายเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ซนกับไอ้สายฟ้าคู่จิ้นสุดฮอตของมันไม่เกี่ยวอะไรกับมึงเลยเลิกมึงโนไปเองนั่นแหละซนแล้วมึงเป็นไรซึมเป็นส้วมเลยชิบหายพอดีกูไม่ค่อยได้นอนหรอไม่ค่อยได้นอนหรอซาไม่ค่อยได้นอนที่ทำอะไรอยู่ซาพอดีมีเรื่องคิดมากนิดหน่อยเดี๋ยวก็บอกนะซาดีดีรับฟังซะเอาไอ้สายมาคนเดียวเหรอวะผมยังไม่มากูเลยจะมากินข้าวเช้าที่นี่ก่อนกูขอนั่งด้วยดิได้เลยได้เลยพอนั่งเลยเหม็นไอ้สนคือเรื่องเมื่อวานกูเฮ้ยเดี๋ยวกูขึ้นมานะเหม็นแล้วมึงเหม็นอะไรเนี่ยเออสนสนเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนมึงก็ไม่เหม็นนี่ว่ะเออแล้วมันเหม็นอะไรแล้วโซนมันเหม็นอะไรของมันวะข้าวมันคงเหม็นขี้หน้ากูหรอมั้งมึงทำอะไรเพื่อนกูอีกหรอทำไรหืมคือกูคือจูบมันอะก็คือจูบมันเฮ้ยเฮ้ยมึงจูบมันเหรอไอ้สายฟ้ามึงจูบไอ้ซอนเหรอมึงจูบไอ้ซอนเหรอตะโกนทำไมเนี่ยกูจะตะโกนทำไมจะมาจูบไอ้ซอนน่ะมาจูบไอ้ซอนมึงมาจูบไอ้ซอนแล้วเพื่อนเพื่อนกูนี่มันแรกที่ไหนฟงนี่ปล่อยมันปล่อยห่างมากห่างเลยหน่อยนะไอ้แทนหรือว่าตอนนี้เราตกมาอยู่ในโลกนิยายวายอะไรของไอ้ซนมันจริงๆแล้ววะเฮ้ยแล้วมีใครมาชอบกูน่ะหือใครจะชอบมึงก่อนกูมีไอ้เซนเหลือหัววายไอ้ต้องเต็มมันอยู่เหมือนเนี่ยนี่ถึงไอ้เซนแล้วเนี่ยน้ำแดงที่ว่าแดงก็ไม่แดงเท่าใจเซนน้ำเขียวที่ว่าเขียวเท่าไหร่น้ำเขียวที่ว่าเขียวก็ไม่เขียวเท่าไอ้เซนฮัลโหลครับแฟนครับฮัลโหลว่าไงครับบีกินข้าวยังครับบีกับเพื่อนถามว่าหนีไปไหนเนี่ยเมื่อไหร่ถึงหาเขาห้องไ
ัลโหลไอ้ทีว่าไงฮัลโหลไอ้ซอนคือสายมันจะนัดมึงมันจะเอากีตาร์ไปคืนมึงกูยังไม่ว่างเหรอเพื่อนเออมึงว่างมาหน่อยแล้วกันแค่นี้นะสัญญาไม่ดีเลยเฮ้ยอะไรของแม่วะไงไหนที่บอกมึงจะเอากีตาร์มาคืนกูไหนกีตาร์ไม่เห็นมีสักตัวเลยกีตาร์กีตาร์อะไรวันนี้กูไม่ได้เอากีตาร์มากูแค่มีเรื่องอยากจะคุยกับมึงแต่กูไม่มีอะไรจะคุยกับมึงกูกลับบ้านนะเฮ้ยกูขอโทษกูแค่อยากจะมาคุยกับมึงอะได้ไหมวะมึงมีอะไรเรื่องคืนคอนเสิร์ตอะถ้ามึงพูดถึงเรื่องคืนคอนเสิร์ตอะกูไม่อยากได้ยินกูอยากจะลืมมันไปซะเพราะมึงมันไม่มีค่าอะไรสำหรับกูไม่สิไม่เคยเลยไม่เลยแต่มึงมีค่าสำหรับกูนะเว้ยนั่นมันคือเรื่องของมึงกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงคิดยังไงอะแต่เรื่องคืนนั้นสำหรับกูมันเป็นแค่ยายกูไปแล้วนะไอ้ซนมึงทำตามความรู้สึกมึงอยู่วะแม่เป็นนิยายแม่เป็นนิยายมองกูดิวะปล่อยตอนนี้หัวใจ
คยสนใจกันไม่เคยมองไม่เคยมีคนอย่างฉันก็ไม่เป็นไร